สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการสร้างกลุ่มผู้เรียนใน Google Group กันนะครับในปี2020ตรงนี้นะครับมีขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนไปพอสมควรผมเคยทำคลิปนี้ไว้แล้วเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องมาทำใหม่เพราะว่าเครื่องมือมันเปลี่ยนไปนิดนึงครับเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าวิธีการสร้างกลุ่มผู้เรียนมีขั้นตอนการสร้างอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูกลุ่มผู้เรียนคืออะไรนะครับกลุ่มผู้เรียนหรือกรุ๊ปนะครับจริงๆแล้วกรุ๊ปสามารถเอามาประยุกต์ใช้ทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับผมขอยกตัวอย่างกรุ๊ปที่ผมใช้อย่างเช่นผมมีนักศึกษาสาขา1นะครับเราก็ตั้งชื่อให้เขาเป็น CD59 นะครับแล้วก็แอดโดเมนที่เราอยู่นะครับเช่นของผมอยู่โดเมนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมหรือเป็นกลุ่มอื่นนะครับนักศึกษาปริญญาเอกนะครับหรือนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็แยกเป็นปีการศึกษาโอเคนะครับตอนนี้ปีการศึกษา63ยังไม่มีนะครับอันนี้เป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีนะครับอีกสาขาหนึ่งจะเห็นว่าโครงสร้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูนะว่าแล้วกลุ่มแบบนี้มันมีประโยชน์อย่างไรนะครับผมมาที่ Google Classroom หลังจากที่เราสร้างห้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่กรุ๊ปนะครับมาที่การเชิญนักเรียนเข้าชั้นเรียนปกติแล้วเราก็จะเชิญด้วยกรุ๊ปโค้ดแบบนี้เนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าในปีการศึกษานี้เป็นการเรียนออนไลน์นะครับพอเราเรียนออนไลน์แล้วปัญหาที่เราเจอคือเราไม่เจอนักเรียนเราก็จะเอากรุ๊ปโค้ดนี้ไปแชร์อยู่ในกรุ๊ป LINE อันนั้นคือวิธีที่1 นะครับคราวนี้เรามีอีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะเชิญนักเรียนทางอีเมลได้โดยการระบุเป็นกรุ๊ปของอีเมลถ้าเราใช้อีเมลทีละคนเราก็ต้องมานั่งพิมพ์อย่างนี้ครับ S520204ไปทีละคนแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งเราก็ต้องเลือกทีละคนแต่ถ้าเกิดเราทำกรุ๊ปไว้อย่างที่ผมสาธิตให้ดูเมื่อตะกี้นะครับนะฮะเราก็จะพิมพ์คำว่าCED62 นี่ครับก็จะมาครั้งเดียวเลยนะครับมันก็จะมาครั้งเดียวแบบในห้องนี้ไม่มี30คนก็จะมาทั้ง30คนเลยแบบนี้นะครับก็พื้นฐานก็คือเราจะต้องไปสร้างกรุ๊ปแบบนี้ไว้ก่อนนะครับสร้างกรุ๊ปแบบนี้ไว้ก่อนนะครับพอเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเชิญครั้งต่อไปเราก็จะเชิญเป็นกรุ๊ปนักศึกษาได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการกันนะครับว่าถ้าเราจะสร้างกลุ่มแบบนี้เราต้องทำอย่างไรโดยเฉพาะในช่วงของต้นปีการศึกษานะครับเรามาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องรู้จักรายชื่อนักศึกษาที่มาเรียนกับเราก่อนนะครับคราวนี้รายชื่อเนี่ยเราก็ต้องรอให้ทางสำนักคอมเป็นผู้เจเนเรตรายชื่อมาให้เรานะครับคราวนี้เราจะเช็ครายชื่อได้ยังไงว่ามีรายชื่อนักศึกษามาแล้วหรือยังนะครับเราจะไปที่9จุดมหัศจรรย์นะครับแล้วก็มาที่รายชื่อติดต่อนะครับหรือว่าคอนแทคนะครับพอเรามาที่รายชื่อติดต่อนะครับเราจะมาที่ directory นะครับแน่นอนครับเราจะมาเซิร์ชรายชื่อจากมหาวิทยาลัยกันนะครับเริ่มต้นโดยการพิมพ์คำว่า S นะครับแล้วก็630202เป็นรหัสคณะนะครับ04เป็นรหัสภาควิชาแล้วก็16เป็นรหัสหลักสูตรนะครับอันนี้ท่านจะต้องรู้รหัสภาควิชารหัสหลักสูตรรหัสคณะของตัวท่านเองนะครับแล้วก็เคาะ Enter ไปครั้งหนึ่งนะครับพอเราตรวจสอบมาได้แล้วนะครับเราก็จะพบว่ามีรายชื่อที่เป็นรายชื่อจากทั้งหมดที่มาจากสำนักคอมที่ทำไว้แล้วนะครับแต่ว่าในปีนี้นะครับรายชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะบางปีก็เป็นชื่อภาษาไทยโดยส่วนตัวผมอยากแนะนำให้ทางสำนักคอมทำเป็นรายชื่อภาษาไทยมากกว่านะครับโอเคเราเลือกไว้แล้วได้30คนนะครับเวลาเราเลือกเราทำยังไงนะครับเราติ๊กข้างหน้าแบบนี้หรือมาเลือกทั้งหมดนะครับเลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับลองดูว่าเรา
เมนูส่งออกตรงนี้เราทำได้หรือไม่ถ้าเมนูส่งออกตรงนี้ทำไม่ได้ก็แสดงว่าที่เราเลือกมาตรงนี้ทำไม่ได้นะครับเราก็จะต้องทำการเพิ่มรายชื่อที่เลือกตรงนี้นะครับเข้าไปในสมุดรายชื่อติดต่อของเราก่อนนะครับโดยการคลิกที่การเพิ่มรายชื่อเข้าไปในสมุดรายชื่อติดต่อของเรานะครับนะฮะเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับให้เขาได้ทำการเพิ่มรายชื่อเข้ามานะครับข้างล่างจะบอกว่าเพิ่มมาแล้ว30คนเมื่อรายชื่อติดต่อของเรามีแล้ว30คนนะครับเราเลือกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ลองดูนะครับเมนูส่งออกเหมือนจะทำงานได้แล้วนะครับเราก็ทำการส่งออกมานะครับจะเห็นว่าเช็คตรงนี้นิดนะครับรายชื่อที่ส่งออกมาจะต้องส่งออกมา30คนนะครับ30คนเราก็ดำเนินการเลยครับส่งออกปุ๊บนะฮะเราจะได้เป็น contact.csv นะครับขึ้นมาอยู่ตรงนี้เราก็จะไปเปิดด้วย Excel หรือว่า Google Sheet ก็ได้นะครับโอเคนะครับผมได้มาทำการเปิดด้วย Excel เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับเราก็จะได้ข้อมูลมาจากสำนักคอมนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดมีชื่อนะครับมีชื่อหลักนะครับแล้วก็นามสกุลนะครับที่มาจากงานทะเบียนหรือสำนักคอมแล้วก็จะมีตรงนี้ครับอีเมลนะครับคอลัมน์ที่เราจะไปใช้งานก็คือคอลัมน์อีเมลตรงนี้นั่นเองนะครับเราก็จะเลือกมาให้ครบ30คนเลยนะครับตอนนี้ผมเลือกมาแล้ว30คนนะครับดูจากตรงนี้นะครับทำการคัดลอกเก็บเอาไว้นะครับคลิกขวานะครับ copy นะครับคัดลอกเก็บเอาไว้โอเคนะครับกลับมาที่ Google นะครับหลังจากที่เราไปทำการคัดลอกเก็บไว้ในคลิปบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาสู่เครื่องมืออีกตัวหนึ่งเราเรียกว่ากลุ่มนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ใช้นั่นเองนะครับพอเรามาเข้ามาที่กลุ่มนะครับแน่นอนครับเราก็จะเข้าสู่ตัว Google Group ซึ่งเป็นตัวที่จะใช้ในการสร้างกลุ่มผู้ใช้งานนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมได้ทำการเปิดค้างไว้แล้วนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับรอบนี้ผมจะสร้างกลุ่มผู้เรียนนะครับซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มของปี63แต่เป็นรหัส CED 63นะครับโอเคนะครับผมก็จะเปิดขึ้นมา2อันแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มของปี62ซึ่งกลุ่มเดิมมี28เมมเบอร์นะครับก็ผมขออนุญาตเข้ามาโดยการเปิดข้อมูลของกลุ่มเก่าไว้ดูนิดหนึ่งแล้วก็ผมก็จะเข้ากลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสร้างเป็นกลุ่มใหม่นะครับเหตุผลที่ต้องเปิดไว้2อันก็คือผมจะได้ copy ข้อมูลจากอันเก่ามาเป็นอันใหม่และเปลี่ยนรหัสปีแค่นั้นเองนะครับโอเคผมก็มาตรงนี้นะครับจะเห็นว่ากลุ่มเหมือนกันนะครับมีแค่ปี62เหมือนกันกดที่สร้างกลุ่มใหม่หรือ create a group นะครับตรงนี้เราก็จะใส่กลุ่ม name นะครับกลุ่ม name ก็แน่นอนครับต่อเนื่องจากของเดิมก็คือ cd 63นะครับอีเมลที่เราจะได้ก็คือ cd 63 @fte นะครับตรงนี้ไม่แนะนำให้เปลี่ยนกลุ่มนะครับควรจะใช้กลุ่มในโดเมนที่เราอยู่นะครับคราวนี้กลุ่ม description นะครับผมขออนุญาต copy จากตรงนี้นะครับจะได้เหมือนกันทุกปีนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นปี63นะครับก็รอบเช้าหลักสูตรนี้นะครับเราก็จะกดในขั้นตอนต่อไปนะครับใครสามารถที่จะเซิร์ชกลุ่มนี้ได้บ้างการที่เราบอกว่าใครสามารถเซิร์ชกลุ่มนี้ได้บ้างอันนี้มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนสร้างกลุ่มก็แล้วแต่ว่าเราต้องการให้อาจารย์ท่านอื่นสามารถแอดนักเรียนกลุ่มนี้หรือว่าเชิญกลุ่มนี้เข้าเป็นด้วยอีเมลของกลุ่มได้นะครับเราก็จะเซตตรงนี้ให้เป็นทั้งหน่วยงานนะครับหรือทั้งองค์กรนะครับใครสามารถที่จะจอยกลุ่มนี้ได้บ้างนะครับก็เฉพาะเราเป็นผู้เชื้อเชิญเท่านั้นนะครับใครสามารถที่จะเห็นการพูดคุยในกลุ่มนี้ได้บ้างเฉพาะกลุ่มเมมเบอร์นะครับใครสามารถที่จะโพสต์กลุ่มเข้ามาในกลุ่มนี้ได้บ้างนะครับเราเซตให้เป็นทั้งองค์กรนะครับแต่เราจะไม่สามารถให้เซตจากนอกมหาวิทยาลัยนะครับคือถ้าเราเปิดตัวนี้มาก็หมายว่าอีเมลกลุ่มนี้จะสามารถส่งจากนอกมหาวิทยาลัยได้นะครับใครสามารถที่จะดูกลุ่มได้บ้างนะฮะดูสมาชิกในกลุ่มได้บ้างนะครับเอาเฉพาะสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นนะครับ
เรากด next นะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับการใส่กลุ่ม member นะครับกลุ่ม member ก็คือคนที่จะมาเป็นสมาชิกในกลุ่มนั่นเองนะครับตอนนี้มีผมแล้ว1คนนะครับแล้วก็อาจจะมี welcome message แล้วแต่นะครับคราวนี้เราจะใช้วิธีการ add แบบ direct add ก็คือไม่ต้องรอให้เขายืนยันด้วยอีเมลในการจะมาเป็นกลุ่มนะครับเราก็จะไปเอามาจาก Excel ที่เราได้ทำการวางไว้นั่นเองนะครับผมเปิด Excel นะครับเมื่อกี้เราต้อง copy ใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะทำการ copy นะครับเอาไว้นะครับพอเรา copy ไว้แล้วนะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับก็ทำการวางนะครับเมื่อเราทำการวางแล้วนะครับการคลิกลงไป1ครั้งนะครับมันก็จะเป็นการเช็คนะครับว่ามี user นี้จริงหรือเปล่านะครับถ้าทำถูกต้องมันจะขึ้นมาเป็นลิสต์รายการแบบนี้ให้เรานะครับคนที่เป็น manager นะครับก็ยังไม่ต้องเลือกก่อนนะครับ welcome message ไม่ต้องนะครับDirect Add นะครับเราจะเลือกออปชันนี้ว่าเราจะให้ทุกคนในนี้เข้ามาเป็นกลุ่มโดยไม่ต้องรอการยืนยันนะครับแล้วก็ Create Group นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นใช้การเขาเรียกเป็น Batch นะครับมันก็จะ Create นานนิดหนึ่งนะครับพอเรา Create Group เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับก็จะรายงานมาให้เราว่าในกลุ่มนี้มี31 member นะครับรวมถึงตัวเราด้วยนะครับแล้วก็ go to group เลยครับโอเคนะครับเราเข้ามาที่กลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับเราเข้ามาในแท็บ member สักนิดหนึ่งนะฮะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับหาตัวเราให้เจอนะครับนะฮะในแท็บ member ตรงนี้นะครับขอให้เลือกตัวเองนะครับเลือกตัวเองเนื่องจากว่าเราเป็นผู้สร้างกลุ่มเราเป็นเจ้าของกลุ่มแต่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนบทบาทของตัวเราให้ไม่รับอีเมลนะครับเหตุผลง่ายๆก็คือไม่งั้นแล้วเวลาคนอื่นเขาสั่งงานอะไรมาในกลุ่มนี้นะครับเราจะได้รับอีเมลไปด้วยเราก็จะเลือกตัวเองนะครับให้เป็นไม่รับอีเมลจากกลุ่มนี้นะครับโอเคนะครับแต่คนอื่นรับนะคนอื่นอนุญาตให้โพสต์ได้นะครับแล้วก็ให้รับอีเมลได้เพียงเท่านี้ครับนี่คือการสร้างกลุ่มแบบคร่าวๆนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่ากลุ่มที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับเวลาเราไปที่ชั้นเรียนนะครับนะครับเราก็จะมาทำการเพิ่มชั้นเรียนนะครับตอนนี้เห็นแล้วนะครับว่ามีแล้วนะครับก็เวลาเราจะเพิ่มชั้นเรียนนักเรียนเข้ามาแบบทั้งชั้นปีเลยนะครับเราก็จะพิมพ์อีเมลเขาเข้ามาแบบนี้ปุ๊บนี่ก็จะอินไว้นะครับแบบนี้นะครับหรือเวลาที่เรามีปฏิทินนะครับผมสาธิตให้ดูเราจะนัดหมายปฏิทินผู้เรียนนะครับให้เข้ามาเรียนสมมติว่าผมยกตัวอย่างนะครับผมเข้ามาที่ add guest นะครับตอนเรา add guest เราก็สามารถ add อย่างนี้ได้เลยนะครับปุ๊บเห็นไหมครับมาแล้วนะครับก็คือจะแอดเกตทั้งห้องเรียนให้มามีตารางเรียนกับเราแบบนี้นะครับเห็นไหมครับการสร้างกลุ่มขึ้นมาก่อนก็จะมีข้อดีค่อนข้างมากนะครับในการใช้งานของ Google for Education ครับจบแล้วนะครับขอให้ครูทุกท่านนะครับไปทำแบบนี้กับภาควิชาของท่านนะครับโดยท่านจะต้องทำแบบนี้ในปีการศึกษาละ1ครั้งเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ยาวทั้งปีเลยนะครับขอบคุณมากครับ